สวัสดีครับอยู่กับทำเลเซอร์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับที่ช่วงนี้เองเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมก็เลยได้สั่งอุปกรณ์ตัวนึงเป็นน้ำยาเคลือบชิลนะครับน้ำยาตัวนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพในการเคลือบชิลเคลือบกระจกได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาลองทดสอบดูกันนะครับว่าน้ำยาตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับตัวชิลแต่งนะครับบอกไว้เลยว่าเป็นชิลแต่งนะตัวนี้น้ำยาตัวนี้ราคาแค่70กว่าบาทนะครับนี่ที่เห็นในภาพเลยนะครับ70กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับประสิทธิภาพของมันคือเป็นเรนพรูฟนะครับก็คือกันฝนนะครับกันฝนเกาะตัวชิลเองกันฝนเกาะตัวกระจกรถได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันดูแล้วก็วิธีการใช้งานแล้วก็เปรียบเทียบกันเลยว่าระหว่างเคลือบกับไม่เคลือบประสิทธิภาพในการกันฝนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ก็เป็นตัวน้ำยานะครับที่เราเห็นในนี้นะครับเป็นตัวน้ำยานะครับมีคำคู่มือเป็นมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการใช้งานเป็นยังไงสำหรับบรรจุขนาดบรรจุ100 ml นะครับตัวนี้นะแล้วก็เป็นน้ำใสๆเท่านั้นเองนะครับขวดก็เป็นลักษณะของสเปรย์นะครับเดี๋ยวเปิดออกมาเป็นจุกฉีดได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับฉีดแล้วก็ให้ทั่วแล้วก็เช็ดนะครับเช็ดถูให้เคลือบกระจกนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับในส่วนของการใช้งานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งในส่วนของฝั่งขวามือของตัวรถนะครับซึ่งเราเห็นอย่างนี้จะเป็นด้านหน้ารถก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับก็เริ่มต้นจากเปิดออกมาแล้วก็หาฟองน้ำแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เช็ดนะครับส่วนนี้ผมจะไม่ฉีดอะไรเลยนะครับไม่เคลือบส่วนนี้ผมจะเคลือบนะครับแล้วก็ฉีดฉีดนะครับฉีดสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มขัดได้เลยนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะครับฉีดแล้วเช็ดได้เลยนะครับฉีดแล้วเช็ดได้เลยนะครับใช้งานไม่ยากนะครับฉีดแล้วเช็ดได้เลยนะครับฉีดจนเช็ดจนกระจกใสนะครับนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วด้านในอาจจะชิปยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีตัวGPS ผมนะครับชิปยากเข้าถึงยากนิดนึงนะครับสำหรับรถคนทั่วไปก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะใสขึ้นเลยนะครับตัวกระจกพอเราเช็ดอ่ะมันจะใสขึ้นเลยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามันใสขึ้นนะครับกระจกใช้เป็นผ้าสะอาดก็ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ฝั่งนี้เคลือบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบโดนน้ำกันนะครับว่าเป็นยังไงนะส่วนเวลาตกกระทบเนี่ยน้ำก็จะแบบว่าไม่ค่อยเกาะแล้วก็ไหลออกทันทีเลยแต่ตอนนี้จะกระจายตัวที่ไม่เคลือบจะกระจายนะครับตอนนี้เราจะแบบเห็นไหมมันจะกลายเป็นกลุ่มกระจายเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆก็แห้งเร็วเนี่ยส่วนตรงนี้ยังมีหยดน้ำเกาะอยู่เพราะว่าเนี่ยนี่มันจะเป็นแผ่นเลยนะเวลาตกนะเนี่ยแต่ตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นกระจายเล็กๆแล้วก็แห้งแต่ที่เราเห็นติดอยู่ตรงนี้คือน้ำหยดน้ำที่กระเด็นติดอยู่ด้านหลังนะครับไม่ใช่ด้านหน้าอันนี้ที่เคลือบนะครับฝั่งนี้ที่เคลือบนะครับฝั่งที่ไม่เคลือบนะครับดูอันไหนแห้งเช้ากันนั่นนี่นะเอาใหม่นะเอาฉีดนี้ก่อนก็ได้อ่ะนี่การที่อันนี้ยังไม่แห้งเลยนี่นะเดี๋ยวฉีดฝั่งนี้ก่อนนะ
ฝั่งที่ไม่เคลือบนะแล้วก็มาฉีดที่ฝั่งเคลือบนะเห็นไหมฝั่งที่เคลือบจะแห้งทันทีเลยแต่ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยแห้งอยู่ถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องเคลือบทั้งกระจกอ่ะนี่เห็นไหมอันนี้แห้งแล้วอันนี้ยังไม่แห้งเลยอันนี้ผมฉีดพ่นตรงกลางนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งที่ไม่เคลือบจะเป็นก้อนนะครับฝั่งที่เคลือบจะกระจายเป็นกระจายตัวเนาะมันจะกระจายตัวออกมาเนี่ยส่วนฝั่งไม่เคลือบจะเป็นแผ่นเลยน้ำก็จะลงมาเป็นแผ่นเลยส่วนฝั่งที่เคลือบแล้วก็จะกระจายตัวออกแล้วพอหยุดปั๊บฝั่งนี้จะแห้งเร็วกว่านะครับแต่ฝั่งนี้ที่มันเห็นว่าแห้งเร็วเพราะว่าผมใช้แอลกอฮอล์เช็ดมันตอนแรกครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับสารที่เคลือบนะครับฝั่งที่เคลือบจะเร็วมากฝั่งที่ไม่เคลือบก่อนนะครับเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมรอบนะครับเราจะฉีดฝั่งที่ไม่เคลือบก่อนนะครับแล้วก็ฉีดที่ฝั่งที่เคลือบนะครับให้ดูนี่ฝั่งที่เคลือบแห้งเร็วมากฝั่งนี้ยังไม่แห้งเลยนะทิศทางการไหลการเกาะของหยดน้ำก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะแห้งเร็วแล้วก็วิ่งได้ไวมากนะครับน้ำวิ่งได้ไวมากปึ๊บแล้วก็อันนี้ยังมีอยู่นะสำหรับการใช้งานตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับใช้ผ้าสะอาดฉีดน้ำยาแป๊บนึงแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดมันก็ใช้ได้เลยเห็นได้ชัดเลยว่ายังเพิ่งแห้งโอเคเรียบร้อยคือฝั่งที่เคลือบนะครับฝั่งที่เคลือบจะแห้งเร็วมากนะฝั่งไม่เคลือบจะยังไม่แห้งเลยสามารถใช้ได้ทั้งกระจกนะครับแล้วก็อะคริลิกแล้วก็ตัวที่เป็นชิลหน้านะครับแล้วก็ตัวในส่วนของกระจกรถยนต์กระจกหน้ากระจกมองข้างได้หมดนะครับฉีดแป๊บนึงแล้วก็เช็ดเลยนะครับเช็ดปั๊บเช็ดจนมันใสนะครับมันก็จะเคลือบเลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆจากการทดสอบการใช้งานนะครับพบว่าน้ำยาตัวนี้นะครับสามารถใช้กันฝนนะครับในส่วนของตัวชิลหน้าได้นะครับไม่มีผลต่อวัสดุที่เป็นอะคริลิกหรือว่าเป็นวัสดุตัวชิลพลาสติกเองนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้นะครับวิธีการหลักๆคือลงน้ำยาไปปั๊บแล้วก็เช็ดทันทีนะครับไม่ต้องปล่อยให้แห้งนะครับไม่อย่างนั้นมันจะขึ้นเป็นคราบนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดหรือว่าฟองน้ำก็ได้เลยนะครับสำหรับประสิทธิภาพของการทดสอบการใช้งานจากที่ได้เห็นไปในคลิปนะครับก็คือหยดน้ำจะไม่ค่อยเกาะตัวแล้วก็แห้งเร็วนะครับวิ่งเร็วมากนะครับเปรียบเทียบกับฝั่งที่เราไม่ได้เคลือบนะครับก็จะแห้งช้านะครับแล้วก็มีหยดน้ำเกาะค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูในส่วนของตัวน้ำยาตัวนี้ได้เลยนะครับลิงก์สั่งซื้อผมทิ้งไว้ในคำแนะนำใต้คลิปวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทำเรื่องใช้ได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ